เมนูเนี้ยเพิ่งสั่งครั้งแรกเลยเนี่ยจริงหรอปกติเราสั่งแดงมะนาวโซดาอร่อยฉันก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันร้านนี้แต่อร่อยใช่ได้อร่อยน้องมองอยู่ได้ไปได้ไหมคนกำลังกินขาดอะไรอ่ะโบก็น้องคนนั้นน่ะมามองอยู่ได้คนกำลังกินแล้วอย่างเงี้ยใครจะไปกินลงใจเย็นแต่น้องเขาหน้าสงสารมากเลยนะโบคงจะหิวอ่ะน้องหิวน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่รอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่สั่งน้ำให้ขอบคุณค่ะได้ละพี่สั่งให้ละขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะแอมเอาไปให้น้องก่อนทำไมอ่ะเนี่ยร่างกายครบ32มือเท้าก็มีชอบทำตัวน่าสงสารใจเย็นๆนะเรามีเราก็ควรแบ่งปันนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกโบดูดิน้องเขาไม่มีรองเท้าใส่อ่ะน่าสงสารจังเลยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าจะเอารองเท้าไปให้น้องเขาด้วยอ่ะทำไมรู้ทันนะก็เธอก็เป็นแบบนี้ตลอดอ่ะน้องก็น่าสงสารเราไปเอารองเท้าให้น้องเขากันดีกว่าหิวน้ำไหมหนูเอาน้ำมาให้พอดีมีคนใจดีให้หนูมาแล้วฟิวกินหรือยังล่ะหนูยังไม่ได้กินค่ะพี่ต้นพี่ต้นกินก่อนเลยหนูยังไม่หิวนี่ค่ะพี่ต้นขอบใจมากนะฟิวน้องเขาหายไปไหนแล้วอะแอมเมื่อกี้ว่าเห็นนั่นไงโบไปหิวเจอแล้วอยู่ตรงนั้นอะแอมแล้วทำไมน้องเขามาอยู่ในป่าเนี่ยน่าสิไปดูกันไหมแล้วนั่งกับใครก็ไม่รู้นั่นน่ะฟิลและคืนนี้เราจะนอนที่ไหนกันดีล่ะนอนแถวนี้ก็ได้พี่ต้นจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลก็ดีเหมือนกันคืนนี้นอนในสวนมะพร้าวนี่แหละฟิลค่ะพี่ต้นแอมน้องเขาน่าสงสารมากเลยอ่ะนั่นน่ะดิโบเราจะช่วยน้องเขายังไงดีอ่ะนั่นดิน้องคะผู้ชายคนนี้ใครอะคะนั่นสิคะขาขาดด้วยอะน้องสาวนี่พี่หนูเองค่ะเมื่อก่อนพวกเราเช่าบ้านกันอยู่ค่ะแต่พี่หนูเกิดอุบัติเหตุขาขาดค่ะเลยต้องออกจากงานพวกเราไม่มีเงินเช่าบ้านก็เลยต้องมาเร่ร่อนค่ะพี่เกือบลืมเลยพอดีเมื่อกี้พี่เห็นน้องไม่มีรองเท้าใส่พี่สองคนก็เลยเอารองเท้ามาให้ขอบคุณมากๆค่ะพี่ไม่เป็นไรจ้ะต่อไปเนี้ยหนูจะได้ไม่ต้องเดินแบบร้อนเท้าแล้วขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะผมต้องขอบคุณแทนน้องผมนะครับคุณผู้หญิงน้องคะเมื่อกี้ที่พี่พูดไม่ดีกับน้องไปอ่ะพี่ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรค่ะพี่แค่พี่เอารองเท้ามาให้หนูก็ดีใจแล้วค่ะ
ต่อไปนี้เวลาหนูเดินเก็บของเก่าหนูจะได้ไม่ต้องร้อนเท้าแล้วค่ะน้องคะเงินเนี้ยพี่เอาไว้ให้เป็นค่าใช้จ่ายนะขอบคุณมากมากค่ะพี่อะไรจ้าพี่มันเยอะมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะที่พี่อยากช่วยหุยให้มาเยอะขนาดนี้ผมต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ใช้จ่ายนะขอบคุณมากค่ะพี่จ้าไปต้นไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะฟิลเงินเนี้ยเราต้องเก็บไว้ใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้เปล่าค่ะพี่ต้นโววันนี้เรามีความสุขมากเลยอะที่ได้ช่วยน้องเพราะว่าเหมือนกันอะแอมคนเราอะไม่ควรตัดสินคนที่ภายนอกนะจริงวันเนี้ยเรามีความสุขมากๆเลย